ไชน่าทาวน์นิวยอร์กว่าถุงละ3เหรียญมันประมาณไหนร้านนี้แถวยาวมากเลยนะกินมากเลยโอ้ร้านนี้แถวยาวมากเลยนะคะร้านเหมยไลหว่าบนถนนเบยาดเป็นร้านเบเกอรี่จีนนะคะในร้านก็จะมีมุมจิบกาแฟมีขนมปังแล้วก็มีติ่มซำด้วยค่ะถึงแรมอสตีดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านไทยถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนของเส้นที่นักท่องเที่ยวจะมากันเยอะก็จะมีพวกของที่ระลึกขายนิวยอร์กต่างๆนู่นนี่จะเป็นของที่ระลึกนะคะอันนี้มันของไทยเลยอ่ะแต่พิมพ์กันว่านิวยอร์กโอเคโอ้มาเส้นนี้ใกล้ดีจังเลยมันก็จะมีขายพวกอาหารมีร้านอาหารนั่งกินข้างนอกจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ก็คือนี่เลยร้านขายของร้านขายของไทยนะคะเปิดหรือเปล่าเนี่ยเปิดหรือเปล่านะเปิดแต่โอเคก็เปิดสวัสดีค่ะที่นี่ก็จะเป็นร้านขายของไทยนะคะ
ุนเชียงหมูเจ้านี้อร่อยแล้วก็แหนมขี้หนูมีตะไคร้มีมะเขือมีใบมะกรูดใบมะกรูดถุงละ3เหรียญให้ดูขนาดนะคะว่าถุงละ3เหรียญมันประมาณไหนนี่นะคะ3เหรียญน้องค่าตัวแพงค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อไปโหระพาก็มีกะเพราด้วยเย่เดี๋ยวซื้อกะเพรากับโหระพาไปหมูปิ้งเตี้ยนด้วยนะคะทุกคนมีชะอมเขาไม่ค่อยติดราคานะถ้าอยากจะซื้ออะไรเราก็ต้องถามเขาว่ามันราคาเท่าไหร่มีครบขายด้วยนะคะครบที่เท่าไหร่อะคะอันเล็ก30 30เหรียญอันใหญ่35แล้วสากอะคะอ๋อเป็นทั้งเซตเลยคือ30กับ35เหรียญอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวหายเนาะทำตกด้วยจริงจริงอันนี้ถุงเท่าไหร่อะคะโอ้4เหรียญ50พวกกะเพราโหระพาเนี่ยเท่าไหร่อะคะโอเคเอาตะกร้ามาใช่ณัฐายังใส่หน้ากากอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่คนเอเชียก็ยังใส่อยู่ก็จะมีว่างแค่แบบบางคนก็เริ่มไม่ใส่แต่จริงยังมีการใส่เพราะแถวบ้านพี่นี่คือแบบไม่ใส่กันแล้วมาใช้ณัฐาอู้ทุกคนใส่หมดเลยใช่ก็ยังใส่กันอยู่คนเอเชียเยอะเนาะคนเอเชียเนาะตอนนี้ที่อเมริกานะคะยกเลิกการใส่แมสมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแต่ว่าคนในไชน่าทาวน์ก็ยังคงระวังตัวแล้วก็ยังคงใส่แมสอยู่ค่ะรู้ได้จากหลายๆสถานที่นะคะก็ยังคงติดป้ายว่าให้ใส่แมสก่อนจะเข้าไปข้างในค่ะวัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในวัดพุทธ Eastern State วัดนี้นะคะตั้งมาในปี1962หรือประมาณ60ปีที่แล้วนะคะเป็นวัดพุทธนิกายมหายานแห่งแรกๆในไชน่าทาวน์นี้ค่ะวัดอุณหภูมิวัดนี้เรียกได้ว่าเป็นวัดชื่อดังของไชน่าทาวน์นี้ค่ะด้านในจะมีพระพรหมและก็มีเจ้าแม่กวนอิมนะคะให้คนได้มากราบไหว้บูชากันค่ะThank you.
มีของดูชาขายด้วยนะคะตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปสะพานแมนฮัตตันซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่นี่อีกจุดหนึ่งเลยค่ะนี่คือสะพานแมนฮัตตันนะคะเลยจากตรงนี้ไปก็จะเป็นบรุกลินสะพานอันนี้ข้ามไปถึงที่บรุกลินได้นะคะโอเค thank youวัดมหายานเปิดในปี1997หรือประมาณ25ปีที่แล้วนะคะเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในนครนิวยอร์กค่ะด้านในจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง16ฟุตเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในนครนิวยอร์กอีกเช่นกันค่ะและก่อนกลับวันนี้นะคะนกแวะไหว้พระที่วัดมหายานเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและเพื่อนๆที่มารับชมทุกคนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย